ผมฉีกรายการผมไม่เหมือนใครปกติรั้วเนี่ยเขาไม่สนใจกันนะเฮ้ยมันจะดึงหน่อยบ้านหลังนี้เนี่ยวาดเองในกระดาษ A4 ไม่มีอินทีเรียไม่มีอาร์คิเทคถูกโซฟาบ้านพี่เฟอร์นิเจอร์ที่แพงที่สุดในบ้าน90,000ด่าบอสแบบแรงที่สุดในชีวิตทีนึงได้ไหมเนี่ยกันก็ยกขาขึ้นมาหนึ่งทีนั่งรอดูทีวีโอ้ยคิดหอวังประกาศขายแล้วบ้านคิดหอวังประกาศขายแล้วบ้านคิดหอวังไหนอะถึงยังเออเดี๋ยวผมกำลังไปรับนะเอามอไซค์มาปะเนี่ยจะเอามอไซค์มาทำไมแดดก็ร้อนผมต้องเอารถมารับสิครับรถคันใหม่เดี๋ยวผมเอาไปโชว์เฮ้ยคันนี้เหรอเอาเรื่องนะเฮ้ยมันจะเกินไปหรือเปล่าไม่อยากจะคุยเยอะเงินมันเหลือขอตังค์เพิ่มหน่อยดิขอตังค์เพิ่มหน่อยดิเงินเดือนก็ส่วนเงินเดือน อันนี้คือรถที่ผมต้องซื้อเพราะว่าดีไซน์มันสุดล้ำนี่เลย Toyota Airtip Go home they gotta wake up in the morning on the way back I'll be hitting church yawning living my life like I'm living it forever only two things they missed I'm better nah I ain't trying to flaunt my cheddar girlfriend back I'll be singing Ella Ella all the way home on a yellow brick road closing my eyes I began to float อยากมาดูไหมมาดูใกล้ๆขอดูหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวจับไม่ได้จับไม่ได้อะเดี๋ยวเป็นรอยดูดีนะผมโชว์ทีละอย่างก่อนดีกว่านี่ไฟหน้าหลัง LED และดีไซน์ด้านข้างของเขาตรงนี้ใช่ไหมเขามีสกอยมาให้ด้วยสเกิร์ตเขามีสเกิร์ตมาให้ด้วยเป็นยังไงดีไซน์สุดล้ำไอ้เจ้าและดูหลังคาของผมหลังคาและกระจังหน้าสีเงาดำมันสปอร์ตขึ้นมันดูดีขึ้นนี่ผมพามาดูด้านหลังสวยดีนะเชื่อแบรนด์ JJ อะไรเนี่ยด้านหลังรถนี่สปอยเลอร์ของรถเป็นยังไงเล่าดีไซน์โฉบเฉี่ยวและที่สำคัญดีไซน์ภายนอกสวยแล้วด้านหลังเขายังเก็บของได้แบบจุใจเดี๋ยวเอาอุปกรณ์ทีมงานใส่เข้าไปในหลังรถได้เลยพร้อมจะตื่นเต้นยังครับตื่นเต้นละเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อไหร่นะฮะเปิดไม่ออกลืมเอากุญแจรถมาโอ้ยจะเท่อยู่แล้วเท่ให้เหมือนกับรถเขาหน่อยสิขอโทษพร้อมยังอ่ะพร้อมแล้วเฮ้ยมานะเอามีของอยู่ของเต็มเลยไปใช่นี่ไปเที่ยวก็ให้ข้างหลังเขาดีไซน์โฉบเฉี่ยวจุของได้เยอะมากๆนี่พี่ทำเอาของขึ้นรถของขึ้นรถหยิบของทำของแอปของขึ้นรถเออมา5 4 3 2เอาของขึ้นรถเลยนี่เป็นยังไงผมบอกแล้วใส่ได้จุใจไม่เต็มแล้วนี่ใส่ไปก่อนใส่ไปเยอะแยะเลยเนี่ยก็ที่เพิ่งหยิบลงไปเมื่อกี้แล้วก็เข้ามาทำไมฮะ5 4 3 2เอาของขึ้นรถเลยนี่เฮ้ยแต่เขาใส่ได้เยอะนะครบหรือยังของเหรอไม่ที่ต้องพูดอะครบหรือยังอ๋อครบแล้วเออเดี๋ยวไปพูดข้างในกันต่อไปหุ่ยหินกันวิแอร์เขาเย็นสบายจริงนะผมนี่ทำเป็นแอคอยู่นะจริงๆแล้วหนาวตัวสั่นเลยนะเป็นยังไงเราดีไซน์ภายในรถของเขาคอนโซลเบาะเอยอะไรเอยดีไซน์โมเดิร์นทรงสปอร์ตแถมยังนั่งได้กว้างขวางทั้งคนขับและผู้โดยสารนี่เป็นเบาะหนังนะนั่งแล้วนิ่มตูดจุดๆอ่ะแล้วนี่ยังมีกล้องบันทึกหน้าหลังให้ครบเลยไม่ต้องซื้อเพิ่มแน่นอนแต่ข้างหลังนี่เขามีช่องเสียบ USB ด้วยนะแล้วแบบมี2 โลเขาออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายอยู่แล้วเขายังเชื่อมต่อด้วยระบบ Apple CarPlay หรือ Android Auto ได้ด้วยนะแล้วจะถอยจอดเนี่ยนะเขามีกล้องมองหลังให้ด้วยไม่ต้องเป็นโดมินิกรุ่นใหม่เขาแบบมองกล้องแล้วเขาถอยอย่างนี้แล้วเวลาขับกลางคืนเนี่ยนะพอมืดแล้วจะมีพวกแบบไอ้รถไฟแบบสูงๆอ่ะเปิดใส่เราอ่ะเราก็แบบโอ้ยคุณเนี่ยอ่ะแต่นี่เขามีเลนออโต้มาให้ปรับแสงตอนกลางคืนให้ด้วยคันนี้นี่เขามีระบบเตือนระบบความปลอดภัยที่สูงมากนะเป็นระบบเซฟตี้เซนส์คันหน้าเบรกกระทันหันเนี่ยเขาจะแบบส่งสัญญาณเสียงเตือนเลยนะว่าอีสัตว์เบรกสิไม่ใช่อันนั้นน่าจะคนนั้นอ๋อเออเราเขาก็จะช่วยเราเบรกด้วยนะหรือว่าถ้าเกิดเราขับเพลินง่วงแบบรถค่อยๆเอียงเงี้ยเฮ้ยเขามีระบบเตือนเสียงแบบนี้ไหมฮะไม่เขาเป็นระบบเสียงเตือนรถเมื่อกี้ผมแซมเปิลให้ดูเฉยๆแต่ถ้าเกิดสมมุติเราจะเปลี่ยนเลนใช่ไหมเปิดไฟเลี้ยวเขาจะไม่มีระบบเตือนระบบนี้จะทำงานต่อเมื่อเราไม่เปิดไฟเลี้ยวเป็นไงมาเซฟตี้เกณฑ์จะไม่พอเนี่ยถึงรถด้านหลังตังกูเนี่ยคันนี้ขับขี่สนุกเร้าใจนะครับโฉบเฉี่ยวด้วยสไตล์ใหม่ทรงสปอร์ตอุปกรณ์นี่ผมบอกได้เลยว่าครบคันใครที่ยังอยากเดินทางปลอดภัยแล้วก็ยังเท่ด้วยนะครับอย่าลืมนึกถึงคิมิโนโตะนะโตโยต้าตาจิมะนะเอทิปช่วงนี้เขามีแคมเปญนะคุณสนใจรายละเอียดเนี่ยเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของโตโยต้าเขาได้เลยเออเดี๋ยวผมขออนุญาตรีบขับก่อนผมนัดพิธีไว้11 โมงนะมีแสง5 โมงถึงบ้านพี่ชิดแล้วเดี๋ยวผมโทรหาพี่ชิดก่อนดีกว่ารถสวยเนาะรถสวยแน่นอนรถพี่ชิดขนาดพี่ชิดยังใช้โตโยต้าเหมือนว่าของมันดีจริงๆฮัลโหลพี่ชิดฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณกันสบายถึงหรือยังคะอุ๊ยสวัสดีค่ะอุ๊ย
อุ๊ยไปเร็วเข้าบ้านไม่ได้เจอกันนานไม่ได้เจอกันนานไปเร็วเข้าบ้านเดี๋ยวพี่คริสผมฉีกรายการผมไม่เหมือนใครปกติรั้วเนี่ยเขาไม่สนใจกันนะเฮ้ยมันจะมันฝืดเหมือนกันนะพี่คริสเกินไปเกินไปนักแสดงเดี๋ยวก่อนจะเล่าให้ฟังก่อนบ้านหลังนี้เนี่ยวาดเองในกระดาษ A4 เหมือนเด็กวาดรูปไม่มีอินทีเรียไม่มีอาร์คิเทคคริสแล้วก็ช่างที่ตอกเลยเฮ้ยแสดงว่าพี่เก่งมากเลยนะลองเข้าไปดูว่าเก่งหรือเปล่าอ่ะได้ครับสระว่ายน้ำแห่งบ้านพี่คริสหอวังไม่ตอนแรกฉันก็วาดสระอินฟินิตี้เท่ๆแบบน้ำล้นๆน้ำล้นๆพอมาเช็คงานปุ๊บเอ๊ะทำไมที่นั่งพัทยามากเลยอ่ะดูแบบ70มากช่างบอกอ๋อใช้กระเบื้องไปหมดแล้วครับแก้ไม่ได้ถ้าแก้ต้องรื้อใหม่ทั้งเวทีนี้แต่สวยสวยจริงหรือเปล่าสวยจริงสวยจริงบ้านสวยมากเลยนะเฮ้ยมีสาวสวยนั่งอยู่ในบ้านหนูคือใครคะเลขาผมเองอ้าวเลขามาถึงก่อนอ๋อวิ่งมาพร้อมตะกล้องใช่ไหมผงฟูคืออะไรแฮร์รี่พอตเตอร์ใช้ไปตอกแดกก่อนโต๊ะเท่าไหร่พี่คิดโต๊ะเท่าไหร่พี่คิดโต๊ะเนี่ยไม่แต่เดี๋ยวก่อนเอิญอ่ะเลขาจริงเปล่าเลขาจริงเลขาจริงเวลารับพนักงานคือคัดหน้าตาก่อนแคสติ้งผมดูความสามารถก่อนนี่มาครั้งแรกเจอผมอะเดินเข้าบ้านมาสัมภาษณ์เฮ้ยสาวๆเวลาคุณกันสมัยนัดสัมภาษณ์งานเนี่ยนัดที่บ้านเนี่ยอันตรายเหมือนกันนะอันนี้ขอคอมเมนต์เล็กน้อยพี่คิดเห็นผมเป็นคนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ผมก็อยู่เขาก็มากับเพื่อนเขาแล้วนัดสัมภาษณ์ที่บ้านแล้วเป็นไงให้น้องตอบดีกว่าพี่คันเขาทำอะไรหรือเปล่าบอกพี่ได้นะพี่เป็นผู้หญิงเขาเลยผิดตรงไหนครับผมก็แค่มีลมในท้องคลายกดรถแน่นเฟ้อออกเขาถามคำถามอะไรบ้างไหนไม่ถามอะไรเลยแค่เล่าให้ฟังว่าจะทำอะไรเราดูความสามารถก่อนนั่นแหละ ก็เลยไม่ถามอะไรเลยเขาเดินตามหลังผมมาเสร็จแล้วผมเลอในใจเขาพูดทุเรศมันเขาพูดในใจเธอได้ยินด้วยหรอไม่เขาพูดออกมาเลยพูดออกมาเลยก็เลยรับจริงใจดีแต่ไม่ต้องด่ากูเยอะมากก็ได้เราข้ามไปเรื่อยๆอะอย่างนี้นะต้องบอกก่อนว่าทำไมถึงวาดบ้านที่หน้าตาเป็นตัวยูแบบนี้ฉันไปมาดีฟมาเขาวาดเป็นตัวแซดมันจะเดินงงไงถูกต้องก็คือแบบว่าเราจะซิกแซกอะเนาะใช่ไปอยู่วิลล่าห้องอะก็จะหันหน้าเข้าหาสาวได้ไงฉันก็เลยคิดว่าอยากทำแบบนี้ใช้เงินไปเยอะไหมพี่คิดคิดอยู่ในหัวว่าให้ไม่เกิน5ล้านแต่มันก็คือบานนะก็คือเป็นประมาณแบบ6ล้านนิดๆอะไรเงี้ยก็เลยไม่เหลือตังค์ซื้อเฟอร์นิเจอร์แพงไม่มีอะไรแพงเลยสักอย่างเดียวคิดว่าอันนี้น่าจะประมาณแบบ 30,000 เลยได้ไซส์นี้ 30,000 โอเคนะพี่คิด 30,000 อันนี้กระเบื้องกระเบื้องจริงๆว่ะเฮ้ยโคตรเก๋เลยเอามาวางไว้อย่างเงี้ยล่าสุดพี่ไม่เคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนเลยพี่ไม่รู้มันมาไงเหมือนกันเดี๋ยวผมว่าถ้าเข้าไปห้องน้ำกระเบื้องน่าจะหายไป2แผ่นอ่ะเดินทัวร์หน่อยพี่เคสห้องแรกอันนี้คือสุดเลยใช่ป่ะสุดเลยผมอุ๊ยห้องเธียเตอร์ห้องเธียเตอร์รูมโซฟาเนี้ยสั่งเขาทำในหัวคิดว่าอยากได้โซฟาเบสแต่ว่าเป็นโซฟาที่แบบใหญ่ยาวอย่างเงี้ยโซฟาพี่คิดคิดถึงอะไรล่ะแต่ก่อนบ้านเคยปล่อยเช่าใช่ไหมพี่ก็ติดโปรเจคเตอร์พี่มาถึงบ้านอีกทีอ้าวห้องเธียเตอร์รูมทำไมดูทีวีไม่ได้แล้ววะป้าป๊าบอกไม่ได้ต้องเอาโปรเจคเตอร์ออกเพราะว่าเดี๋ยวมีคนขโมยเอาโปรเจคเตอร์ออกแล้วห้องนี้มีความหมายเหลืออะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมซื้อมาติดให้แล้วกันจริงจริงป่ะผมพูดเล่น ไปห้องอื่นกันดีกว่าป่ะห้องน้ำสำหรับแบบทุกคนเพื่อนๆที่แบบว่ามาปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยกระเป๋าใครอะคะเมื่อกี้แอบเข้ามาก่อนแล้วเหรอคะเฮ้ยกระเป๋าคุณเฮ้ยกระเป๋ารองเท้าไม่ได้หรอกผมขอเช็คก่อนนี่ใช้ของกันเลยกลิ่นกูนี่ไหนดูซิเธอใช้อะไรบ้างอุ๊ยเธอแอบคนเหรอทำไมมีถุงยางทั้ง4อันน่ะนี่ตาบอกมาหัวหินแค่คืนเดียวมาทั้ง4อันเลยเหรอจะเล่นเวรนี้ใช่ไหมจะเล่นเวรนี้ใช่ไหมก็คืออ๋อเพราะวาดเองพอช่างเขาปูคอนกรีตเสร็จปุ๊บเขาก็ถามว่าคุณคือไปซื้อกระเบื้องหน่อยพี่บอกมาว่ากี่ตารางเมตรพอแปะเขาก็แปะกระเบื้องเสร็จปุ๊บลืมที่แขวนผ้าเช็ดตัวค่ะตอนนั้นทำไงอ่ะหนูก็ต้องให้เขามานั่งเจาะอีกทีนึงก็เลยต้องเป็นแบบนี้ซึ่งมันไม่แข็งแรงถ้ามาใช้กับบ้านผมจริงๆแล้วน่าใช้ไม่ได้ผ้าเช็ดตัวผมเนี่ยห้อยดัมเบลไว้ด้วยเวลาผมจะอาบน้ำทีเหมือนได้ยกท่าเนี้ยพี่เข้าใจแล้วค่ะคำว่าทุเรศมันน้อยไปด่าบอสแบบแรงที่สุดในชีวิตทีนึงได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวหนูได้โดนไล่ออกเพิ่งทำงานวันแรกผมชอบบาร์ที่มันเป็นลักษณะแบบนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเอนจอยกับเวลาเราอยู่กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถแบบไปกินปลาชนแก้วอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเอนจอยหรือว่าถ้าเกิดแบบเราเมื่อยแล้วก็ขึ้นมานั่ง
ตรงนี้ก็คือที่สำหรับตรงอย่างนั้นแหละด่าผมหน่อยเหรอผ่านการทำมาหมดแล้วจริงเหรอใช่บ้านนี้นะเวลาเพื่อนมาทุกคนนะทำอะไรก็ได้เว้ยห้ามทำแค่อย่างเดียวคืออ้วกในสระเรื่องใหญ่จริงๆเพราะมีคนเคยพลาดวันรุ่งขึ้นก็คือโทรหาคนที่ทำความสะอาดดูแลสระเขาบอกได้ครับ 20,000 กว่าบาท 20,000 กว่าบาทงั้นถ้าเกิดผมแบบจ่ายเลย 20,000 ขออ้วกเพียงอยากอ้วกลงสระอ้วกที่อื่นได้ไหมคะให้ราคาถูกกว่านี้ก็ได้โซนทีวีอันนี้เป็นโซนที่นั่งบ่อยที่สุดป่ะพี่กิ๊ฟมันจะเป็นอย่างงี้มากกว่าอ้าวแล้วแต่ทีวีอยู่ฝั่งนี้นะพี่กิ๊ฟที่ไม่นอนนอนดูฝั่งนี้ใช่ค่ะเนี่ยกันก็ยกขาขึ้นมาทางนี้สิอุ๊ยนอนดูทีวีโอ้ยอ๋อนอนดูทีวีใช่แม่ตรงนี้ก็นอนได้อีกนะพี่กันมาเร็วแล้วอันนี้มันมีไว้เพื่ออะไรพี่กิ๊ฟเพราะว่าฝั่งนี้มันไม่มีอะไรให้ดูโซฟาเหลือขายบ้านเลยไหมเฮียถ้ากูมีตังค์กูซื้อนะกูพูดเลยเผื่อฟุกฟุกไหมพี่กิ๊ฟคิดหอวังประกาศขายแล้วว่าบ้านคิดหอวังหลังนี้20ล้านใครสนใจก็คือติดต่อน้องเลยค่ะแต่เงินเข้าผมนะแบ่งค่าในหน้าให้ก็ได้เอา8 ล้านข้างในหน้าแปดแล้วพื้นที่ดีเหมือนกันนะอุ๊ยถึงห้องนอนอันนี้ปกติพี่คิดมาที่นี่ก็คือนอนที่นี่เลยนอนห้องนี้ไม่มีอะไรแพงพวกเนี้ยซื้อ8ปีที่แล้วหมดเลยนะอันเนี้ยเป็นแบบเคยไปเจอมาที่ไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้อ่ะแบบประมาณแบบ 3,000 บาทอุ๊ยเขาใช้ของถูกมีคุณภาพนะบอกแล้วบ้านที่ดีไม่จำเป็นต้องใช้ของแพงต้องมีความสกปรกเล็กน้อยอ่ะทุกทีแต่ว่ามันต้องหันไปอีกด้านนึงไงนั่นเนี่ยยังไงเป็นยังไงบ้างเนี่ยไม่เวลาตื่นมาจะได้แบบเออนี่อะไรอันนี้ห้องน้ำคริสที่บอกว่าอยากได้ห้องน้ำใหญ่เออห้องน้ำเนี้ยอยากจะมีวิวสระว่ายน้ำใช่ไหมแต่จะอาบน้ำจะฉี่ยังไงให้คนที่ว่ายน้ำอยู่ไม่เห็นว่ายมาจ้ะว่ายกำแพงนี้คือพี่บอกว่ามีตรงนี้กำแพงกั้นตรงนี้ใช่เพื่อที่จะไม่อุ๊ยฉี่ไม่เห็นน้องไปยืนตรงเสาไอ้น้ำนี่ไม่เห็นจริงๆดูโซฟาบ้านพี่อะไรเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ที่แพงที่สุดในบ้านเท่าไหร่ประมาณแบบ90,000 90,000ที่ขี้90,000มันสบายยังไงพี่กิ๊สน้องตื่นยังมีความสุขแล้วไม่หลังมันโตเกินไปอ่ะพี่กิ๊สแล้วอีกอย่างนึงพี่ไม่รู้ไม่แล้วเธอต้องการนั่งอึแบบอย่างนี้หรอเธอก็ไม่นั่งอย่างนี้ตัวนี้ผมให้500ผมก็ไม่ซื้อผมเป็นคนชอบเข้าอย่างนี้ว้าว 50,000 มันแกะได้ผมเป็นคนชอบเข้าตรวจทางนี้ถ้าเกิดมันเข้ามันเข้าไม่ได้ไม่ใช่นี่คือท่าฉี่หรือท่าอะไรผมชอบง่วงแล้วเวลาง่วงแล้วตื่นมาฉี่ผมจะไม่ค่อยยืนฉี่เราคุยเรื่องอะไรกันนะอันนี้คืออ่างจากุจี้บ้านไม่มีอ่างจากุจี้นะอยากมีมากเลยที่บ้านมีแฟนป่ะคะเนี่ยไม่มีโสดเขาพยายามไทยยืนตัวเองตลอดพี่คือกันสมัยน่ารักทำไมไม่มีแฟนอ่ะเรื่องมากครับพี่เธอก็ต้องอย่าเรื่องมากมากคือตอนนี้ไม่เรื่องมากแล้วเพราะอายุเริ่มเยอะแล้วอยากหาคนที่แบบจริงจังแล้วก็แบบแต่งงาน30กว่าอะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานล่าสุดป้าบอกว่าอยากมีหลานแล้วเมื่อวานป้าบอกมีหลานไม่ได้เลยแล้วเมียเด็กลงมาเรื่อยๆเลยไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วมึงจะไปหาความมั่นคงจากตรงนั้นได้ยังไงเราจะต้องไปที่อื่นอีกไหมหรือว่าพอแล้วมันหมดหรือยังก็มีห้องนอน2ห้องฝั่งนู้นแล้วก็มีข้างบนจบไปให้ครบก่อนก่อนใช่เราไปเราก็เดินออกไปเลยแล้วก็ขึ้นบันไดไปเลยป่ะ1 2 3เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องถอดรองเท้าด้วยเหรอใช่บันไดชันนะระวังถามจริงนะพี่เพื่อเราก็ทำแบบนี้สิไปอุ้ยหน้าแดกเล่าเฮ้ยสวยมากตรงนี้ก็คืออีกชอบมากตรงเนี้ยอยากมีบ้านอย่างเงี้ยชอบอ่ะอุ้ยแต่แอบนี่ก็แอบเห็นบ้านข้างเหมือนกันนะใช่แต่ว่าบ้านข้างๆน่ารักมากเลยนะเขาแบบพอเขารู้ว่าบ้านนี้ไม่ค่อยมีคนอยู่เขาก็จะแบบว่าคอยดูบ้านให้ว่ามีอะไรเขาก็จะแบบโทรมาบอกอะไรเงี้ยเขาก็รู้ว่าบ้านนี้แบบว่าเวลามาก็แบบว่าเอาเพื่อนๆมาอะไรอย่างงี้ใช่ปะเขาเดินมาแล้วบอกคริสว่าคริสลูกไม่เป็นไรนะท่านหนูนานๆมาทีจะปาร์ตี้ไปเลยเนี่ยปิดประตูบ้านก็คือไม่ได้ยินแล้วหนูปาร์ตี้กันไปเลยเอาให้สนุกให้มีความสุขนะลูกเขาไม่เคยเจอพวกผมป่ะพี่หมดแล้วมีห้องนอนข้างล่างนี้ไงมันพิเศษกว่าห้องนู้นนะก็วาดเองไงแล้วก็คือลืมห้องน้ำเขาก็เลยต้องเป็นห้องน้ำคอนเนคติ้งไปดูซะหน่อยโอเคไปดูซะหน่อยแล้วทำไมไม่ดูข้างล่างจะได้เข้าบ้านไปเลยทีเดียวร้อนอ๋อโอเคเออไหนนะครับพี่คิสนี่อ๋ออุ๊ยเย็นมาก
ทุกอย่างเหมือนกันเพราะว่าซื้อเบิ้ลอ๋อมีสองห้องนอนก็ไม่มีอะไรห้องนี้ก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรห้องนี้เรียบๆหรูๆทุกอย่างราคาน่ารักผ้าห่มผ้าห่มอะไรก็แบบราคาน่ารักทุกอย่างฮัลโหลฮัลโหลตายแล้วอ่ะไม่มีลมหายใจแล้วใครขับรถมาเนี่ยมีครับอยู่ดีขึ้นรถไม่เธอเป็นเจ้านายแล้วเธอก็ขับด้วยหรอผมจ้างเขามาเป็นตากล้องผมไม่ได้จ้างเขาเป็นคนขับรถ sorry ก็วันนี้นะครับผมมาบุกบ้านพี่คิสนะพี่คิสใจดีมากจริงๆแล้วคาดหวังพี่คิสเนี่ยคิดว่าแบบอาจจะพูดจริงๆคือพี่คิสคือดารารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ในที่นี้คือไม่ใช่หมายถึงว่าอายุหรืออะไรไม่ต้องมึงด่ากูไปเลยไม่ได้หมายถึงงั้นจะหมายถึงว่าแบบเราเห็นเขามานานชีวิตนี้ไม่เคยคิดเลยว่าจะทำได้ทำอาชีพนี้นี่เดี๋ยวให้พูดถึงพี่คิสพี่คิดน่ารักมากแต่ว่าก็อย่างที่บอกนึกว่าแบบเขาจะแบบยิ่งเยอะๆตัวจริงน่ารักมากแล้วนี่แกชอบเล่นหน้าเล่นตาอย่างนี้เนี่ยแกชอบเล่นหน้าเล่นตาอะไรชอบกัดปากกัดลิ้นกัดฟันอะไรเงี้ยชอบแลบลิ้นเนี่ยชอบมากเอาจริงนะผมรุ่นพี่คิดที่จีบนะผมพูดเลยพูดเลยไม่แทนที่จะบอกว่าถ้าฉันรุ่นเธออะไรอย่างเงี้ยก่อนจะปิดรายการเขาเจ้าแม่น้ำตามากนะเวลาไปเล่นฉากเขาเนี่ยเขาก็นั่งกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอยู่ข้างหลังแล้วผมก็ต้องโฟกัสเล่นกับหน้าเขาเขาก็ชอบแบบกิ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กคุณถึงตากูบ้างได้ร้องไห้เจอกูนั่งอยู่แค่แล้วเขาก็จะชอบมาด่าผมเธอมันคนเลวต้องขอบคุณทีมแล้วก็น้องกันที่อุตส่าห์แวะมาหาถึงโอ้ยผมต้องขอบคุณเพราะว่าไม่มีบ้านที่กรุงเทพให้เปิดเพราะว่าบ้านที่กรุงเทพก็คือมีบ้านแม่ก็อยู่แม่ไม่ให้เขาแม่ไม่ให้รายการเขาส่วนบ้านพลอยก็คือบ้านพลอยแล้วพลอยซื้อบ้านในหมู่บ้านเดียวกับบ้านแม่พ่อแม่กับพี่กุ้งก็คืองงบอกว่ามึงไม่ไปซื้อไกลหน่อยวะหรือว่าหมู่บ้านข้างๆก็ได้เลยมึงซื้อหมู่บ้านเดียวกันไปเลยอะแบบเขาไม่เบื่อโลเคชั่นบ้านเหรอแต่เพื่อนเยอะมากหมู่บ้านบ้านอะไรไม่รู้ถ้าไฟไหม้ก็คือหมดวงการแล้วนะมีโอ๊ตปาโมมีจิ๊บอกฉาดโทนี่พลอยหอมีคุณเดย์ไทเทเนียมเขามีส่วนลดดาราหรือว่าอะไรไม่มีทุกคนแค่ชวนกันมาอยู่งงมากสรุปบ้านหลังนี้ขายเท่าไหร่ยังไม่ขายค่ะแต่ถ้าจะขายก็30อ่ะไปแล้วถ้าเกิดมีคนซื้ออ่ะเอาค่ะโอเควันนี้ขอบคุณพี่คิสมากนะครับขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์ให้มาเปิดบ้านหลังสวยๆที่หัวหินยังไงพี่คิสป่ะอุ้ยมีช่องด้วยนี่พี่คิสช่องมีรายการหอวังซิสเตอร์ค่ะเกี่ยวกับคือจริงๆอ่ะทำเป็นเหมือนไดอารี่ให้คริสกับพลอยได้ท่องเที่ยวกันด้วยกันเขาก็ไปฝากติดตามได้ที่ Kiss and Kiss ใช่ป่ะ Kiss and Poi Diary Kiss Poi Diary มั่วไปหมดหอวังซิสเตอร์คนหลังไม่รู้ไม่ต้องพูดนะโฟมิเลียนไม่เคยไปดูแต่จำไม่ได้ฝากละครฝากละครซีรีส์เรื่องมาม่าโกโก้ทุกวันอาทิตย์ค่ะ 2:30 น.ช่อง GMM25 ผมเล่นกับพี่คิสน่ารักมากเรื่องนี้ตลกเฮฮาสุดๆอันนี้แบบฝากจริงๆเรื่องมาม่าโกโก้สนุกมากค่ะโอเคยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะลาจ้ะจริงๆไม่ต้องหาก็ได้นะถ้าเกิดว่าจะมาก็มาเองเนี่ยผมก็รออยู่นี่แหละแต่ว่ามันไม่ได้อะดิป่วยอ่ะเป็นหวัด